สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้หรือไม่ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นมีโทษปรับหลักหมื่นบาทเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเตือนช่วงหน้าฝนคนขับรถต้องระวังขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นมีโทษทั้งจำและปรับตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวกฎหมายน่ารู้ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นมีโทษด,ดังนี้ หนึขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นมีโทษทั้งจำและปรับตามพระราชบ,บัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา43งเล็บ8ประกอบมาตรา158ทับ1ถ้าขับรถไม่คำเนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. และถ้าเกิดทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายตามมาตรา358ต้องจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2,552ที่แก้ไขเพิมเ่มเติมมาตรา43วงเล็บ8ประกอบมาตรา158ทับหนึ่ง ผู้ได้ขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นทรายท้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438กำหนดให้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดน,นั้นให้ศารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ